เพื่อนผมกิติสันนะครับก็วันนี้ก็จะมาต่อนะครับโตอีกนะครับก็ไม่ได้ทำนานนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ยุ่งๆนิดนึงนะครับก็ลุยกันเลยนะครับข้อที่18นะครับลืมเปิดนะครับเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับมาเลยครับข้อที่18ครับ I'm actually not getting anywhere with my complaint Please let me talk to someoneครับอีกครั้งนะครับ I'm actually not getting anywhere with my complaint Please let me talk to someone to you นะครับก็มี order นะครับ order bigger above นะครับ BVE นะครับต้อง above ต้องมีฝึกๆนะครับ above นะครับข้อดีก็ senior นะครับแล้วข้อนี้นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เราก็สามารถตัดไปได้นะครับตัว2ตัวนะครับไปดูคำศัพท์กันก่อนนะครับactually นะครับแปลว่าจริงๆแล้วหรือว่าจริงๆนะครับcomplain นะครับแปลว่าเรื่องร้องใจหรือเรื่องร้อนใจหรือเรื่องร้อนทุกข์นะครับเรื่องร้องทุกข์นะครับเรื่องร้อนใจหรือเรื่องร้องทุกข์นะครับประมาณนั้นเป็น complain นะครับเราก็รู้กันนะครับข้อนี้ครับก็แปลประโยคแรกนะครับแปลประโยคแรก I'm actually not getting anywhere with my complaint แปลว่าฉันน่ะจริงๆแล้วไม่ได้ไปไหนเลย not getting anywhere ครับbeef กับ my complain ก็เรื่องร้อนใจของฉันนะครับก็กับเรื่องร้อนใจของฉันรวมๆนะครับประโยคนี้ก็แปลว่าเรื่องร้องทุกข์อ่ะเรื่องร้องทุกข์นะครับที่ได้ complain ไปนะครับก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับก็คือไม่มีผลนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีใครตอบกลับมาไม่มีใครทำอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับเขาก็เลยอยากจะคุยกับคนที่มีอำนาจครับก็คือ please let me talk ก็คือโปรดกรุณาครับlet me talk ให้ฉันพูดกับนะครับ talk to นะครับ talk to ก็พูดกับครับ let me talk to นะครับโปรดกรุณาให้ฉันพูดกับบางคนครับ someone to you นะครับก็บางคนที่กับคุณนะครับก็อาจจะพูดกับคนที่เราไป complain นะครับว่าอยากคุยกับหัวหน้านะครับหรือว่าอยากคุยกับอะไรประมาณนี้ครับก็ข้อนี้นะครับไม่ยากนะครับ order ครับกับ digger ครับข้อนี้ตอบดีนะครับข้อนี้ตอบดีครับมาดีนะครับย่อมอย่างท็อกนะครับแล้วหมานะครับก็ซีเนียร์นะครับข้อนี้ครับทำไมต้องตอบซีเนียร์ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราตัดได้ครับ A B C ตัดได้หมดนะครับนี่ครับดูเลยโอเดอร์กับบิ๊กเกอร์นะครับปกติครับต้องมีคำว่าแดนนะครับข้างหลังครับเพราะตามหลังนะครับเพราะมันเป็นคำเปรียบเทียบครับเช่นนะครับในประโยคนี้ครับ let please let me talk to someone older than you แล้วก็บทหน้าให้ฉันคุยกับคนที่แก่กว่าคุณนะครับหรือว่า bigger than you หรือว่าคนโบสถ์กรุณาให้ฉันพูดกับคนที่ใหญ่กว่าคุณนะครับใหญ่นะครับก็จะต้องมีใช้คำว่าแดนนะครับแทน to นะครับแดนนะครับคำนี้นะครับ d h a n นะครับแดนแทน to นะครับยกปกติ order bigger อะไรพวกนี้ก็ใช้แดนหมดนะครับยกเว้นว่าใช้เป็นคำ adjective นะครับเช่นนะครับ the better alternative นะครับalternative นะครับมีวีข้างหลังก่อนนะครับ alternative นะครับalternative มีแปลว่า solution ที่ทางออกที่ไม่ใช่ทางหลักนะครับก็เป็นทางรองนะครับทางออกทางรองนะครับก็อีกคำหนึ่งครับเช่นคำข้อ C ครับ above นะครับ above แปลว่าข้างบนนะข้างบนนะครับก็อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าในประโยคนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ห้ามมี to นะครับเช่นPlease let me talk to someone above you แปลว่าโปรดกรุณาให้ฉันคุยกับคนบางคนข้างบนคุณก็คือหัวหน้าหรือว่าอะไรนะครับก็ได้ครับ above you ก็ได้ครับตัวห้ามมี to นะครับเพราะว่าถ้ามี to แล้วแปลไม่ออกนะครับต้องแปลไม่ออกนะครับต้องแปลไม่ออกนะครับประมาณนั้นครับต่อมานะครับก็เรามาแต่งประโยคกันนะครับผมก็อันนี้ก็ตัดหมดแล้ว A B C D A B C ครับตัดหมดแล้วก็เหลือ E ครับก็ senior ครับก็คำที่ถูกนะครับแต่ถ้าคนรู้ก็จะได้เลยนะครับ senior to you นะครับก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่ตัดก็ถ้าคนรู้ก็จัดการ senior เลยนะครับเพราะเป็นภาษาพูดครับบางครั้งไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้หลักไวยากรณ์ไหนนะผมก็ไม่แน่ใจครับภาษาพูดก็รู้กันนะครับประมาณนั้นก็ต้องมีประสบการณ์นะครับถึงจะได้ครับนี่ครับแต่ประโยคนะครับเช่น older นะครับเช่น my brother is 3 years older than me นะครับแปลว่าพี่ชายของฉันนะครับอายุมี
ีอายุ3ปีมากกว่าฉันนะครับมีอายุ3ปี3 years older มาแก่กว่าครับ older dad นะครับต้องมีเปรียบเทียบครับแดดนะครับก็แก่กว่าฉันครับแล้วก็สุดท้ายก็ above ครับแต่งประโยชน์ครับ I wear my hat above my head ครับ I wear my hat above my head นะครับเป็นไงครับหล่อไหมครับคุณเล่นนะครับก็ประมาณนะครับก็แปลนะครับ I wear my hat above my head ครับแปลว่าฉันใส่หมวกครับใส่แวร์ครับแวร์คือใส่ทุกอย่างครับเสื้อผ้าเสื้อเพลครับเสื้อนงเสื้อในกางเกงนงกางเกงในครับถุงเท้าก็ใช้แวร์ได้หมดนะครับก็หมวกด้วยครับก็รวมหมวกด้วยครับก็ I wear my hat hat H-A-T ก็รู้กันอยู่ครับ hat ว่าแบบว่าหมวกครับแต่ว่าปกตินะครับก็ถ้าหมวกนี้เขาไม่ใช้แคปเขาจะใช้แคปครับ CAP นะครับแล้วผมก็ทิมแล้วก็หาเจอพอดีก็ใช้แคปไปเลยไม่เป็นไร above my head ครับก็อยู่ข้างบนหัวของฉันนะครับนี่ครับสำหรับวันนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับตอนที่18ครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วติดตามได้นะครับผมก็จะทำมาเรื่อยๆครับจริงๆนะครับก็ไม่หยุดแล้วนะครับก็อาจจะ 2-3 วันตอนนึงหรือว่าวันละตอนนะครับหรือว่าจะวันนึงหลายตอนแล้วแต่ความสะดวกแล้วก็แล้วแต่อารมณ์นะครับก็ถ้ามีคนมาดูมากผมก็ทำมากนะครับประมาณนั้นมีคนมาที่ให้กำลังใจผมก็จะทำเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าช่วงนี้เมื่อกี้นะครับก็มีคนมาให้กำลังใจผมว่าคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าข้างล่างนะครับว่าผมทำนะครับโชว์อีกวิดีโอนี้ดีมากก็ผมก็มีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนที่ชมนะครับ And I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย